สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจูนเนอร์มายนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับทำการรีวิวนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผม Samsung Galaxy J6 นั่นเองนะครับผมเป็นมือถือน้องใหม่ล่าสุดนะครับน้องเล็กนะครับที่เพิ่งออกมาในปี2018นะครับเมื่อช่วงเดือนพฤษภาของเรานี่เองนะครับผมซึ่งมือถือเครื่องนี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เองนะครับผมเป็นซื้อมาให้ทางบ้านใช้นะครับให้คุณพ่อใช้นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้ลองเล่นดูมาสักแป๊บๆหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะมาทำการรีวิวนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันจะสักแค่ไหนกันนะครับผมสักแค่ไหนกันนะครับที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับบวกกับด้วยเรื่องของราคาด้วยนะครับที่ก็ไม่ได้แพงได้มากได้มายอะไรนะครับผมมือถือรุ่นนี้นะครับผมเป็นมือถือในช่วงระดับของ entry level นะครับผมนั่นก็คือมือถือของผู้เริ่มต้นนะครับไม่ได้ถึงมีราคาสูงมากมายอะไรนะครับราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทถึง 7,000 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแรงอยู่นะนะครับผมแต่ว่าผมได้มาในราคา 4,990 บาทนะครับ wow. ซึ่งตอนนี้มันก็ลดอยู่ประมาณนี้ทุกร้านนะครับลองไปสำรวจดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หรือระบบต่างๆนะครับในตัวเครื่องมาเลยเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับลำโพงนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับลำโพงของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับออกด้านเดียวออกจากตรงนี้นะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับด้านล่างครับมี 3.5 นะครับแจ็คหูฟังนะครับแล้วก็รูไมค์แล้วก็ที่ชาร์จนะครับตรงนี้ที่ถ่ายโอนข้อมูลด้วยนะครับด้านข้างนี้นะครับผมเป็นตัว eject sim นะครับเป็นสล็อต sim นะครับที่ต้องใช้ตัว eject นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกมันออกมานะครับใส่ sim แล้วก็ใส่SD card นะครับสามารถอัด SD card ได้ maximum น่าประมาณ 256GB นะครับเท่าที่จะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ sim นะครับ sim เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ทำมาสามารถเลยนะครับอันนี้นะครับผมปิดเปิดเสียงนะครับไม่มีอะไรมากเนาะด้านหลังนะครับผมเป็นที่สแกนลายนิ้วมือนะครับกับกล้องขนาด13ล้านพิกเซลนะครับผมรูรับแสง 1.9 นะครับแล้วก็ตัวแฟลชนะครับสามารถเปิดไฟฉายได้ด้วยนะนะครับด้านหน้าครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับจะมีกล้องอยู่1ตัวนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่าสแกนม่านตาเอ้ยไม่ใช่สแกนม่านตาสแกนหน้านะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ใช้เทสระบบนี้เลยนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวเครื่องกันเลยนะครับผมตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับจะมีอยู่2ขนาดขนาดแรกเนี่ยจะเป็น2กิกกับ16กิกนี่แหละไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวเครื่องที่ผมได้มานะครับเป็นตัวขนาดแรม3กิกนะครับรอม32กิกนะครับผมกิกกันเลยทีเดียว32กิกกันเลยทีเดียวครับมีบลูทูธนะครับผม 4.2 นะครับแล้วก็มีตัว micro SD card นะครับ 2.0 นะครับผมเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมเครื่องนี้นะครับผมใช้ CPU ที่มีชื่อว่า Exynos Octa-Core นะครับผมความเร็ววิ่งอยู่ที่ 1.59 กิกะเฮิรตซ์นะครับตามนี้เลยที่เห็นอยู่เนี่ยวิ่งกันอยู่นะครับผมสถาปัตยกรรมนะครับที่เขาสร้างนะครับ14นาโนเมตรเนาะเนี่ยวิ่งกันอยู่8คอ Octa คือ8นั่นแหละนะครับGPU นะครับผมใช้รุ่นนี้นะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยมาลิเหรอมาลิ T830 นะครับแต่ว่าเล่นเกมไม่โอเคนะผมเทสดูแล้วเดี๋ยวจะเปิดเกมให้ดูนะครับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเดี๋ยวต้องจะเพิ่งคะแนนดีกว่าเรามาดูคะแนนวัดผลนะครับคะแนนวัดจากอันตูตูนะครับผมก็ไปสืบมาว่าเขาเอาอะไรวัดนะครับก็ใช้อันตูตูนะครับในการวัดนะครับผม Samsung Galaxy J600G นะครับผมได้คะแนนอยู่ที่ 62,817 นะครับผมโดยที่ CPU นะครับได้ 30,000 นะครับกับ GPU ได้ 8,000 นะครับผมก็ไปช่างใจกันดูในราคา 5,000 บาทนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องนะครับมีขนาดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังนะครับผมรูรับแสงอยู่ที่ 1.9 มีไฟแฟลช LCD นะครับ LCD อะไรล่ะ สามารถซูมได้สูงสุด4เท่านะครับวู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 บเข้าไปนะครับ4เท่าซูมได้ก็ได้ขนาดนี้ก็เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวนี่ซูมนะครับ 1.9 นะครับรูรับแสง F1.9 นะครับ
ได้ไปลองเทสมาดูบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้กล้องหน้าเนาะนะครับไม่โอเคในที่นี้หมายถึงว่าเขาบอกว่ารูรับแสง 1.9 เนี่ยมันสามารถทำเบอร์ได้ดูดิครับรับได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปแปะกระดานข้างให้ดูอีกทีนะครับก็มันก็สามารถแบบทำได้ในระดับหนึ่งในที่สภาพแวดล้อมที่พอเหมาะพอควรนะหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมที่มีแบบแสงดีๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามืดถ้าอะไรก็เริ่มมีนอยมีอะไรแตะเข้ามานะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยแหละแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องของ quality เนี่ยเรื่องของความละเอียดความแบบอันนี้อะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่อันนี้ไม่โอเคนะครับยังสู้กล้องใหญ่อะไรพวกนี้ไม่ได้นะกล้องหน้านะครับเรามาดูกันบ้างนะครับผมกล้องหน้านะครับนี่ก็เป็นหน้าผมนะครับหน้าง่วงๆครับง่วงตลอดเวลาเลยหน้ากูเนี่ยนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อะไรลูกเล่นมากมายเยอะแยะเลยนะครับผมมันจะบีบอันนี้ให้ด้วยนะครับผมจะบีบคางบีบหน้าเหลาหน้าให้เราด้วยนะครับปกติหน้าผมจะไม่ได้หล่อขนาดนี้นะครับปกติหน้าผมจะอ้วนนะครับนะครับผมไม่ได้หล่อขนาดนี้นะครับไม่กล้าเปิดกล้องหน้าให้ดูด้วยตอนนี้ถอดเสื้ออยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นตอนไปซื้อมานะครับก็ลองถ่ายดูอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปรับโหมดโปรอะไรสักอย่างนี้ครับลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูก่อนนะครับกล้องก็จะมีโหมดอะไรเนี่ยความงามโหมดโปรนะครับพาโรนาม่าเนาะหมวกกลางคืนนะครับหมวกกลางคืนนี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกล้องช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับหมวกกลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นหมวกอัตโนมัติเนาะพอเปิดหมวกกลางคืนได้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับหมวกโปรก็ไม่ได้เก่งหมวกกลางคืนก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากนะครับมันปรับไว้บาลานซ์ได้นะครับผมเนี่ยปรับเป็นอะไรเนี่ยเป็นคลาวดี้เป็นแสงแดดเป็นทั้งสเตนทั้งสเตอร์อะไรนะครับอย่างที่กล้องใหญ่เขาทำได้เนาะแต่ว่าในตัวนี้ปรับสปีดชัตเตอร์ไม่ได้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับสปีดชัตเตอร์ได้เนี่ยเราสามารถลั่นไอ้พวกนี้ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นเนาะเวลาเราถ่ายเนี่ยแก๊กเนี่ยชัตเตอร์มันยังช้านะครับผมไม่รวดเร็วทันใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวสปีดเนี่ยมันต่ำเนาะมันจะทำให้ภาพเราเบลอนั่นเองนะครับผมหลายคนที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายลงอัพโซเชียลที่ผมเห็นเนี่ยภาพเบลอนะครับนั่นอันเนื่องมาจากสปีดมันต่ำแล้วมันต้องบูสต์ ISO ขึ้นไปสูงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ภาพนะครับได้แสงที่พอเหมาะพอควรนะครับผมนะครับผมก็กล้องตัวนี้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอนะครับผมที่ Full HD ได้นะครับผมแต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหน้าจอที่เล่น YouTube เนาะเป็นหน้าจอที่เล่น YouTube ได้แค่ HD ธรรมดานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเสียบไปถึงไปไหนเนี่ยไม่เล่น PUBG นะครับผมเดี๋ยวทำไงอ่ะเล่นสิอ๋อมันติดโฆษณาไม่เอาเสียงขึ้นนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะวัดลำโพงให้อีกทีนึงนะครับนี่ครับผมตรงนี้ครับมันได้แค่7มันได้แค่ Full HD นะครับผมอยู่ที่60เฟรมนะครับถามว่าโอเคไหมจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะความละเอียด Full HD นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็น 18.5:9 นะครับผมมันหน้าจอมันจะอินดี้นิดนึงเห็นไหมมันจะตกขอบมันจะมีขอบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเราสามารถยืดได้ยืดหน้าพี่หม่ำเนี่ยยืดให้เต็มจอได้นะครับขนาดจริงจะเท่านี้นะครับขยายเข้ามาจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมขนาดจริงขยายมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลำโพงบอกใครอยากเทสลำโพงเพลงเนี่ยเป็นไงลำโพงมันออกตรงนี้ออกตรงนี้พอละพอนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมือถือSamsung นะครับ J6 J8 โฆษณาไอ้นั้นบอก J8 นะครับก็
เป็นเอาจริงแล้วเป็นมือถือที่เรียบหรูนะครับมองว่าแบรนด์ของ Samsung เนี่ยเรียบหรูนะครับแต่ว่ามันหนาไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวใส่เคสเข้าไปอีกก็จะหนาเข้าไปอีกนะครับก็เป็นแบรนด์ที่โอเคเลยนะหน้าจอเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าจอเขาแบบเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับผมเป็นหน้าจอที่สุดยอดตอนนี้ในตลาดน่าจะเป็นมือถือที่หน้าจอสวยที่สุดแล้วนะนะครับมีสแกนนิ้วมือมีสแกนหน้านะครับ อยู่ในราคา 4,900 นะครับก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับผมก็มารีวิวการใช้งานนะครับให้เราได้ใช้กันให้ได้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่ได้เทสเกมเลยเนาะลืมไปเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันก่อนแล้วกันนะครับผมเกมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นไปนานๆไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ผมเล่นเกมแรกนี่โหกระตุกเลยนะเวลาที่แบบเวลาที่เจอเอฟเฟคแรงๆเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ช้าแล้วนะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ผมซื้อให้พ่อนะครับผมไม่ได้ซื้อใช้เองนะครับเริ่มเลยรอสักครู่เดี๋ยวตัดไปอยู่หน้าจอเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ในการเล่นเกมโมบายนะครับเกม ROV นะครับเฟรมเรทอยู่ที่31เฟรม per second นะครับผมไม่สามารถปรับเป็นอะไรนะ60เฟรมได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเล่นได้นะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าตอนที่ผมเริ่มลงเกมแล้วผมก็ลองเล่นดูนะต้องบอกว่าเวลาเจอเอฟเฟคแรงๆอ่ะเครื่องก็ตกนะครับผมเครื่องตกเลยต้องบอกว่าเครื่องตกเลยนะครับไม่ได้เป็นที่เน็ตด้วยนะครับนี่นะครับผมปิงผมก็อยู่ที่65นะครับผมขึ้นเต็มใสๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเล่นเกมเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวฆ่ามันก่อนตัวนึงนะครับมาแล้วใสๆเลยนะครับผมย้ำนะครับผมเกมเล่นได้นะครับแต่ว่าจะตกจะแหลกนั้นอีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ว่าเล่นได้แน่นอนนะครับเครื่องผมก็เล่นได้นะเครื่องเดิมผมแต่ผมไม่เล่นเรื่องเล่นละนะครับโอเคพอออกเขาจะด่าผมไหมผมออกเนี่ยโอเคแล้วครับผมสำหรับการเล่นเกมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเล่นเกมได้นะครับผมแรมนะครับยังถามว่าเหลือไหมก็ได้แม่งแทบจะไม่เหลือนะครับผมแรมอยู่เหลืออยู่ที่800เมกนะครับผมถ้าแรมเนี่ยเข้าสู่200หรือ300เมกนะครับต้องบอกว่าเครื่องเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มช้าแล้วนะครับผมใช้ไปนานๆนี่ช้าแน่นอนนะครับนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมกับฟีเจอร์มากมายหลายกองนะครับที่อำนวยความสบายนะครับอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เรานะครับผมผู้ใช้งานนะครับสำหรับ อะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะช่วงแรกๆมันแรงอยู่แล้วล่ะ นะครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวมือถือ Samsung Galaxy นะครับ Samsung Galaxy J6 เนาะนะครับก็โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมรอบนึงรอบข้างไม่ได้แบบใช้งานจริงจังแล้วมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมต้องเอาเครื่องไปคืนคุณพ่อนะครับต้องส่งเครื่องให้คุณพ่อไปใช้แล้วนะครับเพิ่นเรียกหาแล้วนะครับเพราะมีเครื่องใช้ก็เลยต้องซื้อนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับเครื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดโอเคหรือว่าจะซื้อให้ใครกำลังหามองหาอยู่นะครับเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมหน้าจอสวยงามนะครับเล่นเกมได้ดูดีเลยนะครับมีระบบสแกนลายนิ้วมือมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเซลฟี่หน้าบิดเบี้ยวกันเลยทีเดียวนะครับผมครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปอะไรต่อไปก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ